มื่อนี้ทางรายการขอบใจมินนี่ซึ่งว่าให้เกียรติกับทางรายการมาแบ่งปันในเรื่องราวของเกี่ยวกับ LGBTQ เนาะปกตินี่อยู่นครหลวงนี่บ่เป็นคนอีโดสานยมาล่ะเป็นคนหนองน้ำพาแต่ว่ามีโอกาสได้มาอยู่พี่ที่ว่าเห็นใส่แต่งตัวมงขนาดนี้เนี่ยเคยได้รับรางวัลนั่นบ่นั่นแหละก็เคยได้ไปประกวดมีโอกาสได้ไปประกวด Miss Universe M5 อยู่ยังจันนี้แหละเดี๋ยวค่อยจอเลิกกันเนี่ยโดยวันนี้ทางรายการแบบสนใจอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ LGBTQ นี่นะซึ่งว่าในสังคมบ้านเราอาจจะถ้าสิเว้าแล้วมินนี่คิดว่าเปิดกว้างบ่เปิดกว้างบ่ยังบ่สามารถใช้คำนี้ได้เถื่อแต่เพราะว่าในบางองค์กรบางรัฐบางบอนจังซี่หั่นนะก็ยังบ่ทันเปิดใจยอมรับอย่างเป็นธรรมยกตัวอย่างว่าไปสมัครเรียกบ่สามารถใช้คำนำหน้าได้ยกตัวอย่างมินนี่เนาะอยากใช้คำนำหน้าเป็นผู้หญิงกับบ่ได้แล้วก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปเฮ็ดเรียกกับบ่ได้อ่ะตัวนี้มันยกตัวอย่างว่าคนที่เข้าไปเฮ็ดเรียกแล้วเนาะก็คือบ่สามารถแต่งหญิงไปได้นะคือสังคมเรายังบ่ทันเปิดกว้างเท่าที่ควรแมนแต่ว่าก็มีบางบุคคลที่สามารถยอมรับได้แล้วความหมายของว่า LGBTQ ในความหมายของมินนี่นี่มันคืออย่างคำว่า LGBTQ ของน้องบอกน้องคิดว่ามันเป็นความเท่าเทียมได้เป็นความเท่าเทียมเพราะว่าทุกมื้อนี้หั่นนะสำหรับตัวมินนี่เองเนาะสิว่าเขาข้างตัวเองก็แม่ในมุมนึงแต่สำหรับมินนี่เองมินนี่คิดว่าทุกคนมีความเป็นคนเท่ากันมีสิทธิ์มีเสียงมีความเป็นคนเท่าๆกันเลยก็คือว่าบ้านเฮาเนาะมันเป็นรีพับลิกเป็นประเทศที่เปิดเป็นประเทศที่สันติภาพเอกราชจังซี่นะเฮาก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกๆคนแต่ว่าในทางกลับกันการที่ถือปฏิบัติรู้สึกว่าบ่เลยมันบ่แม่นแบบนั้นเลยคล้ายๆคือแบบในบางกรณีหรือบางสถานการณ์อาจจะถือปฏิบัติที่แบบบ่เหมาะบ่ควรนั่นว่าหรือว่านั่นเอิ้นว่าบ่เป็นธรรมเลยดีกว่าเพราะว่า personality ของแต่ละคนเนาะมันก็มีอยู่แล้วแล้วบัดนี้เวลาไปเฮ็ดเปียกสมัครเรียกจังซี่หั่นน่ะคือยกตัวอย่างมีผู้หญิงผู้ชายอ่ะขออนุญาตแทนตัวเองว่ากระเทยเนาะหรือว่าสาวประเภท2กะสิไปนํากัน3คนแต่โอกาสที่ได้เฮ็ดเวียกก็คือผู้หญิงและผู้ชายทั้งที่กระเทยหรือว่าทรานเจนเดอร์คนนั้นก็มี personality แล้วก็ความสามารถเท่าๆกันหรืออาจจะหลายกว่าด้วยซ้ํากันก็มีถ้าสิตั้งคําถามต่อไปคือว่าเป็นหยังเป็นหยังตัวเป็นนั้นนะก็มีคําถามในใจเด้เป็นหยังก็อยากถามคือกันว่าเป็นหยังแต่ก็บ่มีโอกาสถามหรือว่าเขาเจ้าห่วงภาพลักษณ์ขององค์กรเขาเจ้าหรือว่านั่นแหละหรือว่าภาพลักษณ์ของขอโทษนะคำว่ากระเทยนี่เป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายหรือว่านั่นก็มีส่วนเพราะว่ากระเทยบางคนเนาะกะดีกะเฮ็ดดีแต่สำหรับกระเทยบางคนอันนี้บ่ได้เข้าข้างเพศเดียวกันเด้สำหรับกระเทยบางคนก็คือแบบบ่ได้เลยอ่ะนะก็คือบ่ได้เลยคือหยังไปลิ้นไปเที่ยวไปเฮฮาปาร์ตี้บ่เฮ็ดเหตุการณ์ก็มีอันนี้วันนี้เขาจะเมารวมได้วันนี้นะก็คือแบบขออนุญาตเนาะบ้าผู้ชายซึ่งบ่ต้องเมารวมหั่นนะบ่อยากให้เมารวมพอบางคนเขาจะเมารวมเลยแบบอ่ะคือสุภาษิตว่าอันปลาตัวเดียวนำมดของเนาะโดยปัจจุบันนี้กระเทยเป็นอย่างสั้นคือยกตัวอย่างหลายๆปีที่ผ่านมากระเทยต้องเลี้ยงผู้ชายปัจจุบันแม่นบ่บ่แม่นแล้วหมดยุคนั้นแล้วกระปอยให้มันเป็นเรื่องเก่าไปเถาะแต่ว่ามันยังมีภาพจําภาพนั้นอยู่เป็นกระเทยต้องเลี้ยงผู้ชายเป็นกระเทยต้องเป็นสังสมสวยเป็นกระเทยต้องเป็นนางโซต้องอยู่เบื้องหลังเท่านั้นซื่อบ่มีโอกาสได้มาตะกายดาวได้มาชายอยู่ทั้งหน้าเวทีบ่ได้บ่แม่นว่าอยากเฮียฮ้องอยากเป็นออกหน้าหรือว่าอยากหิวแสงอย่างจังซี่นะก็บ่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็เพียงแค่ว่าอยากให้มีพื้นที่อยู่ในสังคมให้เป็นคนคนนึงที่มีโอกาสได้เฮ็ดในสิ่งตัวเองฝันคือมินนี่เองมินนี่ฝันอยากเฮ็ดเบี้ยนำรัฐกรแต่มินนี่เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าขัดกับภาพลักษณ์อันนี้มินนี่กล้าเว้าเลยสำหรับบางองค์กรตีหรือว่าสำหรับบางองค์กรแต่บางองค์กรก็เฮ็ดได้เพราะว่าเขาสิเหมารวมทั้งหมดกับเมนเขาพยายามว่าจะบ่เหมารวม
แล้วมันความหมายคําว่า LGBTQ ที่จริงมันความหลากหลายทางเพศมันบ่แม่นมินนี่สามารถแยกได้บ่จากสมมุติขอโทษเนาะคําว่ากระเทยหรือสาวประเภท2ซินมันแตกต่างแยกได้แตกต่างเลยเพราะว่ากระเทยก็คือเป็นผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงที่ยังบ่ได้สัญญากรรมแต่งเพศเลยเลยแล้วก็บางคนก็ยังมีรูปร่างที่แบบยังเป็นผู้ชายอยู่แต่บางคนก็ข้อดีในการแบบเทคฮอร์โมนไปน้ําแล้วก็หุ่นห้อยบ่ผิวพรรณบ่หน้าตาก็จะเป็นผู้หญิงแต่ว่ายังบ่ได้แปลงเพศก็คือยังมีอวัยวะเพศชายอยู่อาจจะมีการสัญญากรรมหน้าเอิกมาบ่จังซี่ก็อันนั้นก็ยังเอิ้นว่ากระเทยแต่คันสมมุติว่าคือตัวอย่างมินนี่เองเนาะผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เบิ่งเป็นผู้หญิงจังซี่นะก็เอิ้นว่าสาวประเภท2หรือว่าทรานเซนเดอร์หรือว่าสาวข้ามเพศเพราะว่าที่เบิ่งว่า LGBTQ มันรู้สึกว่ามีหลายกลุ่มตัวนี้กลุ่มรวมสิมี LGBT มีแมนที่มีว่าจะมีเลสเบี้ยนเนาะ les l g g ด้วยที่ก็เป็น transgender แล้วก็ LGBTQ กับ quality ก็คือรวมกันว่าไงคือในโลกนี้มันบ่ควรมีว่าไงคือเพศหญิงกับเพศชายอย่างเดียวมันมีความหลากหลายทางเพศอยู่มีความหลากหลายเออแต่ว่าสังคมก็บ่ค่อยแล้วเป็นอย่างสังคมจึงบ่ค่อยยอมรับความหลากหลายทางเพศนี้ก็คิดว่าหลักๆก็คือเขาเจ้าน่าจะบ่เข้าใจหลายกว่าหลักๆเลยก็อยากให้เข้าใจแล้วก็อยากให้โอกาสอยากให้โอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญแดโคตรสําคัญเลยถ้าสมมุติว่าเจ้าให้โอกาสเรามื้อนี้แล้วก็สิเป็นแบบอย่างเป็นคนดีของสังคมต่อไปบ่ว่าสิเป็นการให้โอกาสเราได้เฮ็ดบางอย่างที่เราอยากเฮ็ดคือตัวอย่างมินนี่เนาะมินนี่อยากเฮ็ดเวียกเป็นรัฐกรบ่อยากเป็นบุคลากรขององค์กรใดนึงถ้าสมมุติว่าเขาจะให้โอกาสมินนี่ก็พร้อมที่จะเฮ็ดเต็มที่อย่างจังซี่นะนั่นก็คือโอกาสข้อดีของการให้โอกาสคนท่านสมมุติว่าจะว่าให้โอกาสเราแล้วก็ซีอยู่จังซั่นแหละก็ซีอยู่แบบอันนี้ก็บ่ได้เหมารวมทุกคนเนาะบางคนก็ซีดูถูกว่าเอ้ยบ่มีเวคเฮ็ดการงานทําเป็นกระเทยต้องอยู่บ้านต้องไปห้องตีนห้องมือค่ะเจ้าต้องไปเป็นแบบสร้างเสริมสวยเท่านั้นแหละเฮ็ดหยังบ่ได้ดอกซึ่งแบบอันนี้ก็ถึกเขาจะเว้าหลายสําหรับตรงนี้เองก็ถึกเขาจะเว้าหลายยกตัวอย่างแถวบ้านจังซี่นะอันนี้ขออนุญาตเว้าคําแบบบ่สุภาพเนาะก็คือมึงคือบ่ไปเป็นขายเออเข้าใจคือบ่เอาหัวฝรั่งเห็นบ่เขาเจ้าไปเมืองนี้เมืองนั้นไปบนที่แบบนักท่องเที่ยวหลายแล้วเขาจะได้บ่ฝรั่งมีเงินมีคําไปเลยแต่แบบกลับมาถามตัวเองข่อยต้องเฮ็ดจังซั่นวะข่อยต้องเป็นจังซั่นวะเป็นอย่างค่อยต้องเฮ็ดจังซั่นซึ่งมินนี่ก็ตั้งคําถามในใจเลยว่าเป็นอย่างเขาจะคือแนะนํามาจังซั่นตะกี้ก็บ่ได้ฮู้ได้คิดว่าเขาต้องแนะนําดีเนาะซึ่งมาเบิ่งหลายๆคนที่เขาจะประสบผลสําเร็จเนาะก็ไปถามเขาเจ้าว่าอันนี้เป็นสาวประเภท2ที่เขาจะประสบผลสําเร็จเนาะแบบเอ้ยเฮ็ดเท่าไหร่เอ้ยคือมีบ้านคือมีรถคือมีเงินคือเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วก็พาดไปถามเขาเจ้าว่าเอ้ยไปขายว่ะมีผัวฝรั่งเลี้ยงว่ะแล้วเรากลับมาเฮ็ดสีหน้าแบบอีลักคือถามจังซั่นคิดดีแล้วว่ะคือถามเอ้ยจังซั่นว่าจังซี่นะแล้วก็แบบน้องก็ถามเพราะน้องบ่ฮู้อย่างจังซี่นะก็ตอบไปหน้าตอนนั้นแต่ซึ่งแบบรู้สึกเลยเลยว่าเราอารมณ์บ่ดีอ่ะนะแบบสีหน้ามันออกเลยว่ะโอ้ถึกแล้วอย่างนั้นนะแล้วซึ่งเราก็ตอบมากะบ่ฮู้ว่าตอนนั้นเราเต็มใจหรือบ่แล้วก็ตอบว่าเป็นกระเทยแต่อีลาบ่จําเป็นต้องไปขายบ่จําเป็นต้องมีผัวฝรั่งเลี้ยงก็ได้บ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดแนวสิ่งที่แบบเขาจะเป็นภาพจําก็ได้บ่จําเป็นต้องเป็นสร้างเสริมสวยอย่างเดียวก็ได้บ่จําเป็นต้องเป็นลังโซอย่างเดียวก็ได้บ่จําเป็นต้องแบบอยู่เบื้องหลังก็ได้ขึ้นยกตัวอย่างลาวจังซี่นะแล้วก็สามารถเป็นบุคคลนึงที่เฮ็ดธุรกิจอย่างอื่นได้โดยที่บ่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นซึ่งมินนี่บ่ได้ว่าแบบนั้นบ่ดีใดแบบนั้นก็ดีถ้าใจฮักมักเฮ็ดก็เอาโลดก็เฮ็ดไปแต่คันสมมุติว่าคนที่เขาจะบ่มักเฮ็ดเด้ควรจะมีตัวเลือกให้เขาเจ้าเลือกได้หลายกว่าหั่นเพราะว่าคันสมมุติว่าแน่นอนทุกคนเนาะคือตัวอย่างมินนี่หรือว่าอ้ายเองจังซี่
ถ้าสมมุติว่ามีเวียกเฮ็ดที่เฮามักแน่นอนทุกอย่างมันต้องออกมาดีซึ่งมินี่ก็เชื่อว่าถ้าสมมุติให้โอกาสในสิ่งที่เรามักและเราอยากเฮ็ดมินี่เชื่อว่าทุกคนต้องเฮ็ดออกมาดีแน่นอนแล้วในประเทศเรานี่น่าจะมีกลุ่มความหลากหลายทางเพศนี่หลายเติมมันบอกและที่สําคัญคือข้าเจ้าได้รับแรงกดดันจากสังคมง่ายๆนี่นะส่วนหลายมันตัวเด็ดสําหรับกลุ่มหลากหลายทางเพศว่าที่มินนี่เห็นมาเนาะเอาตัวเองเป็นตัวอย่างเลยก็คือคนอ้อมข้างท้อใจที่สุดเลยเขาจะปฏิบัติแบบปฏิบัติบ่เท่าเทียมนะก็คือที่ว่าผ่านมาเนาะว่าไปสมัครเรียกระวังผู้หญิงผู้ชายกระเทยจังสิเขาเจ้ากับแบบเขาเจ้าวางตัวกับเฮาคือแบบเฮาบ่เท่าเทียมนะก็คือขออนุญาตแบบคือเฮาบ่คือคนโอ้ยแล้วใช้คําเว้าแฮงเต็มเลยเป็นตาย่านเออแต่ว่าคํานึงที่แบบเจ็บจี๊ดเลยอันนี้มันตอนอย่างน้อยเนาะตอนอย่างน้อยลิ้นกับลูกเขาเจ้าเขาจะเว้าได้ฮู้บ่เขาจะบอกมึงบ่ต้องมาลิ้นกับลูกกูย่านลูกกูสิติดเป็นกระเทยกับมึงที่เป็นกระเทยคือมึงเดี๋ยวแล้วกระเทยสามารถติดต่อกันด้วยกันลิ้นหรือว่าร่วมกันวะอยากขยายความตัวนี้เป็นกระเทยมันบ่ได้เป็นโรคหรือว่าบ่ได้เป็นพยาธิติดต่อทางใดทางหนึ่งเป็นกระเทยคือแบบเป็นมาจากยีนเป็นมาจากกรรมพันธุ์เป็นมาจากบางคนอ้างว่าตระกูลข่อยบ่มีผู้ใดเป็นกระเทยกับคนแต่เป็นอย่างคือมีเราผู้เดียวเออแล้วมันเกิดจากหยังมันก็เกิดจากพันธุกรรมของเจ้าหั่นแหละอาจจะมีพันธุกรรมตัวใดตัวนึงถามว่าผิดบ่มันบ่ได้ผิดพลาดมันอย่างใดมันก็คือลูกเขาสั่งสรรมาสร้างมาให้มันมีไว้อย่างหลายๆอย่างเฮ็ดให้มันมีสีสันเฮ็ดให้มันมีไว้อย่างที่แบบหลากหลายหั่นนะซึ่งแบบเจ้ามาโทษแต่แบบมาโทษพวกข้อยอย่างซินซึ่งมันบ่ได้ฮะนะมันบ่แม่นฮะนะตามข้อคิดใดในโลกนี้มันมีความหลากหลายและความหลากหลายนี่แหละมันคือถ้าสิว่าแล้วก็คือสีสันของโลกแม่นแต่บัดนี้เนาะมันสิมีอีกแบบนึงอีกแบบนึงก็คือแบบปกปิดตัวเองอุ้ยหมายถึงว่าตัวเองก็เป็นอยู่นะขอโทษนะเป็นอยู่แต่บ่แสดงออกที่เขาบ่แสดงออกเพราะหยังก็สังคมแวดล้อมคือกันก็คืออาจจะเป็นลูกชายคนเดียวโบจังสิพ่อแม่ตั้งความหวังว่าเออต้องแบบแต่งงานมีลูกมีเมียคือมินี่เป็นลูกชายกบของพ่อแม่จังสินะเขาต้องก็อยากให้แต่งงานมีลูกมีเมียเป็นรัฐบาลเออเป็นราชการจังสินะแล้วแบบนี้ครอบครัวของเขาเจ้านะมีลูกชายคนเดียวเลยโบมีคนอื่นเลยฮะนะอันนี้ก็มีเรือบางทีสังคมอ้อมข้างจังสิอาจจะบูลลี่คนอื่นให้เราเห็นแล้วเราแบบหับบ่ได้เว้ยถึงเขาสิเป็นกับเป็นอยู่ในใจแบบคันว่าภาษากระเทยจริงสิกระเทยรักครบรักกินอีแอบอย่างกังเตียนะแสดงว่าก็ในใจก็น่าจะแบบอึดอัดสุดๆอึดอัดใดคือบางคนจังสิเนาะอันนี้บ่ขอพาดพิงผู้ใดผู้หนึ่งเนาะกะอันนี้ตามที่เคยเห็นตามอยู่บ้านเนาะอันนี้อยู่หลองน้ำทาเองกับคนสนิทแหละเป็นพี่น้องกันแล้วแบบตอนอย่างน้อยเราก็ตุ้งติ้งเนาะแล้ววันนี้ใหญ่มาแล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะเป็นผู้ชายแต่ว่าเราก็เห็นได้แต่ตอนนั้นแหละพอหลังจากที่เราแต่งงานมีลูกมีเมียมาแล้วแล้วก็มาจับได้ว่าเรามีผู้บ่าวเรามีกระปะซึ่งคนหน้าที่เป็นตาอีตนที่สุดก็คือไอ้น้องมินี่ก็คือลูกเราเนาะถือเขาจะรู้ว่ามีพ่อเป็นกระเทยลูกกระเทยเจ็บแหละขนาดมินนี่เป็นหลานเองมินนี่ยังมารู้สึกว่าอุ๊ยเขาจะมาโลกให้อ้าวจังซี่หรอคำว่ากระเทยเนี่ยมันให้คนอับอายหรือว่าให้กลุ่มสาวประเภท2ต้องอายถึงขนาดนั้นเลยบ่ครับเข้าใจคำถามนี้ป่ะเข้าใจแต่บ่เข้าใจว่าเป็นหยังต้องอายเออนั่นแหละแล้วเป็นหยังสังคมต้องออกคำว่าขอโทษเนาะกระเทยนี่นะมาล้อเลียนหรือว่ามานั่นมานี่อ่ะนะคำว่ากระเทยบ่แม่นสิ่งที่น่าอายเลยมันเป็นการที่แบบตั้งชื่อขึ้นมาให้กับเพศหนึ่งก็คือเพศกระเทยเพศกระเทยคือเพศใหม่เพศที่สร้างขึ้นมาใหม่โอเคเนาะโลกสร้างมาให้มีผู้หญิงกับผู้ชายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใหม่ละดิมันปี2022
เขาจะตั้งขึ้นมาโอเคคำว่ากระเทยอาจจะมีมาหลายปีแล้วแหละแต่หากก็จะแบบมาเป็นพระปิกตอนนี้มาเป็นทางการตอนนี้เบอร์มาทางการนะคนหูจักหลายขึ้นกว่าเก่าซึ่งคําว่ากระเทยสําหรับน้องน้องคิดมันบ่เป็นอย่างที่น่าอายเลยมันก็คือคํานึงที่เอิ้นคนคือสมมุติว่าเก๋จังสิมันก็คือคนจําพวกนึงที่เป็นผู้ชายแต่ว่ามักผู้ชายนํากันก็ได้ความหลากหลายทางเพศนะมันบ่สามารถแยกออกได้ดอกแล้วก็ไอ้ฮู้แล้วว่า LGBT หรือว่าเพศบ่ได้มีแต่ผู้หญิงผู้ชายกระเทยแล้วก็ทอมแล้วก็เกย์หมายถึงว่ายังมีตัวอีกยังมีตัวอีกตัวนี้คืออย่างไอ้เคยได้ยินคำว่าลุกฮับสลับฮักมาอย่างบ่ เคยได้ยินบ่ตามเคยได้ยินบ่ก็คือเป็นเกย์ไอ้คิดว่ามีเกย์แต่อย่างเดียวเหรอบ่เกย์ก็คือเกย์เหมือนบ่ได้เคยได้ยินแต่ว่าไอ้แยกออกบ่เกย์ลุกเกย์ฮับเคยได้ยินเกย์คิงเกย์ควีนเออเคยได้ยินก็ยังซีมีเกย์เรสอีกโอ้ก็คือเกย์ควีนกับควีนคิงกับคิงอีกก็คือซิมีมันซิมีหลายอย่างดอกค่ะจะเอิ้นกันแบบไม่อย่างก็คิงคองนิ้งนองไทเปไม่อย่างก็มีกันไปบอกหลายๆอย่างถ้าคือแบบสรุปเราคือความหลากหลายทางเพศเนี่ยคือมันสำหหรลับายหรกระเทยเองจังซีเนาะกระเทยที่แปลงเพศกับกระเทยที่บ่ได้แปลงเพศมันเป็นแฟนกันก็ยังมีแล้วก็หรือว่ากระเทยที่แบบบ่แปลงเพศกับบ่แปลงเพศมันเป็นแฟนกันก็ยังมีหรือว่าเก๋กับกระเทยมาคบกันก็ยังมีทอมกับกระเทยคบกันก็ยังมีถ้าสิว่าเราก็คือในเรื่องของความพอใจความพอใจความแบบว่าอยู่น้ํากันสองคนแล้วมีความสุขหลายกว่าคือตัวอย่างแบบมีผู้ใดทลายคนถามเมนนี่ว่ามีแฟนว่ะโอเคเมนนี่เคยมีแฟนแล้วถามว่าตอนนั้นแฟนฮับได้บ่ตกลงได้หรือบ่ได้เคยมีฮับได้แล้วก็ฮับบ่ได้โอ้แสดงมีหลายคนมีหลายคนผ่านมาโอเคจ้ะมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนสองคนที่อยู่น้ำกันคือตอนนั้นเมนี่ก็ขออภัยเนาะบางครั้งก็บ่ได้บอกบางทีบ่ฮู้ก็มีเด้คนที่เขาจะบ่ฮู้อีหลีหั่นนะและอีกอย่างนึงที่เคยได้ยินหั่นนะเขาเจ้าว่าบ่มีหยังฮักแท้ในหมู่กระเทยคำนี้ขอโทษเนาะแม่นแท้บ่บ่แม่นมียามคำว่าฮักกับกระเทยหรือว่ากับทุกๆคนเนาะสำหรับมินนี่เองมินนี่คิดว่ามันโบจำเป็นต้องเป็นหักแบบสู้สาวก็ได้หักแท้มันสามารถหักแท้แบบมูหักกันครอบครัวหักกันมันก็คือความหักหักแท้แต่คันในเชิงสู้สาวก็จำเป็นต้องเป็นกระเทยก็ได้ไออะยกตัวอย่างผู้หญิงผู้ชายเอากันไปอยู่น้ำกันป้ากันก็ยังมีฉะนั้นโบอยากให้เมารวมปันใดปัจจุบันเขาจะเห็นในโลกออนไลน์เนาะที่ว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดกว้างอย่างหนึ่งได้ไหมบ้างแม่นซึ่งสมซอยบางประเทศที่อนุญาตให้แต่งงานกันได้เพราะว่ายุลาวก็เห็นแต่งได้อันนั้นอาจจะเป็นการจัดงานซื่อๆแต่ว่ายังบ่ได้ถูกต้องตามกฎหมายโอ้ยุลาวยังบ่มีกฎหมายของเขาบ่มีแต่ว่าประเพณีสามารถแต่งได้ก็อาจจะบ่ถูกต้อง 100% แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของบ้านนั่นว่าสามารถเฮ็ดได้ในรูปแบบใดอย่างจังซี่นะแล้วมินนี่อยากให้เป็นแบบใดมินนี่ก็อยากให้แบบเสมอภาพคือต่างประเทศคือประเทศที่เขาจะเปิดกว้างกว่าก็คือแต่งงานกันได้หรือคันสมมุติว่าบ่สามารถแต่งงานกันได้ก็อย่างน้อยก็อยากจะให้เริ่มแบบสาวประเภท2สามารถใช้คำน้ำหน้าเป็นนางได้คำน้ำหน้าของชื่อว่านางนี่นะมีความสำคัญหรอสำคัญหลายสำคัญหลายในมิติเลยในมิติที่ว่าคอยสามารถเป็นผู้หญิงได้สมบูรณ์แบบแต่คือสมมุติว่ามินนี่แปลงเพศมาแล้วอยากแต่งงานจังซี่เนาะอยากเฮ็ดเวียกจังซี่คือมินนี่ไปสมัครเวียกจังซี่เขาจะว่าเอาย้อนคำน้ำหน้าซื่อๆได้โอ้แต่บ่เบิ่งความสามารถของเลยแปลกบ่แปลกควรบ่เบิ่งแต่คำน้ำหน้าคือบางครั้งเนาะอ่ะมินนี่ไปเฮ็ดธุรกรรมบางอย่างเนาะเขาต้องขอบัตรประจำตัวเด้อมินนี่ทกบัตรประจำตัวให้แล้วเราแบบจับขึ้นมาบัตรพิษหว่าก็มีเป็นแบบนั้นเนาะมันคือแบบนั้นมินนี่อยากให้ส่งเสริมหรือภาคส่วนใดก็ได้
ส่งเสริมกลุ่ม LGBTQ นี่นะเนี่ยนะก็อยากจะให้สังคมอ้อมค้างก่อนเนาะก็ทางภาครัฐเพิ่นก็คือสิเฮ็ดเวียกยุ่งอยู่ก็เริ่มจากคนอ้อมข้างก็คือพ่อแม่ประชาชนหรือว่าหมู่ครูจังซี่ก็อยากให้เปิดใจอย่างเป็นธรรมหลายขึ้นยกตัวอย่างว่าไปเรียนไปเที่ยวอย่างจังซี่ก็บ่อยากเห็นล้อครับยังมีการล้ออยู่ใดเลยแบบย่างไปอ้อยกระเทยกระเทยกระเทยอย่างจังซี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าเห็นกระเทยหลายคนก็มีบุคลิกที่ดีขึ้นจากที่แบบเมื่อก่อนเนาะเป็นกระเทยที่แบบวิดวายเห็นกระเทยแล้วอ้าอย่างจังซี่นะซึ่งเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วนะมันก็ต่างจากตะกี้แล้วนะแบบทุกมื้อนี้มันก็มีมาอย่างที่พัฒนาหลายขึ้นแล้วคันสมมุติว่าอยากจะเปิดใจให้กะมันสิเอื้อนว่าเป็นการเฮี้ยห้องบ่มันก็น้อยนึงหรือว่าอยากจะเป็นแบบหาสิทธิ์หาเสียงอย่างกับมันก็น้อยนึงแต่คันสมมุติว่าจะลองเปิดใจจะฮู้ว่าอยู่กับกระเทยมีความสุขแล้วก็มวลหลายกว่าอยู่กับหมู่ผู้หญิง10คนแม่นเอนเตอร์เทนได้ดีขายของโอเคว่าถ้าสิเว้าในประเด็นของความสามารถของกลุ่มนี้นะที่จริงนี่เราจะเห็นในวงการแถวหน้าบ่ว่าเกือบจะทุกวงการน่ะมีกลุ่มนี้อยู่แล้วก็เป็นตัวเด่นทั้งนั้นเลยอันนี้ในประเทศลาวเนาะประเทศลาวก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าค่อนข้างน้อยเพราะว่าโอกาสมันบ่ได้มีกับทุกคนหั่นนะคือสมมุติตัวอย่างว่าเป็นนางแบบบ่เป็นนางเอกละครบ่เป็นผู้นึงในวงการบันเทิงเนาะซึ่งมันดักยากเด้หายากก็ด้วยที่แบบตัวพวกเกียวเองสมบสามารถเฮ็ดได้บ่แล้วก็ด้วยความที่แบบผู้ใหญ่บ่ให้โอกาสเด้ก็มีหั่นน่ะมันเป็นจังซั่นคือแบบเขาจะเลือกปฏิบัติล่ะเอิ้นจังซี่สําหรับมินนี่เองมินนี่ก็มีไอดอลหลายๆคนแต่ว่าสิยกมา 2-3 คนเนาะก็สิมีหลักๆเลยก็คือคิมคาร์เดเชียนคนเราแบบโอ้โหจังซี่หั่นน่ะต่อมาก็สิเป็นนิกกี้มินาจขออนุญาตเบาซื้อได้ละกะล่าสุดกะบ่ได้ไกลเลยเพื่อนบ้านเฮานี่เองก็คือแอนแอนซิลีสกอตแคมมิตถามว่าค่อยไปจังว่าค่อยบ่จังเด้อแต่ว่าจะเบาแล้วแต่ว่าเราเป็นนางงามคนแรกที่เห็นมาในรอบ10ปีนี้ก็คือหุ่นดีเลยบ่หุ่นแบบนี้แหละเดี๋ยวไซบิวตี้แสดงว่าถ้าสิว่านิยามคําว่าหุ่นดีของแต่ละคนก็บ่คือกันบ่คือกันแล้วแต่คนมักแม่นขึ้นอยู่กับความมักและก็ค่านิยมของบ่ในวันนั้นถ้ามินนี่เนาะสมมุติเนาะถ้าเลือกเกิดได้ในชาติหน้านะมินนี่อยากเป็นผู้ชายหรือว่าอยากเป็นผู้หญิงที่แบบเต็มร้อยเลยแน่นอนก็ต้องเป็นผู้หญิงบ่แม่นแน่นอนอยากเป็นผู้หญิงบ่มีผู้ใดอยากจะแบบเกิดมาอยู่ในครอบครัวพองอันนี้เซื้อเอิ้นว่าเห็นแก่ตัวแสดงว่ามินนี่ก็เบิ่งตัวเองว่าเป็นครอบครัวพองเคยคิดว่าเป็นครอบครองมาก่อนแต่ตอนนี้บ่แม่นละแต่ว่าถ้าท่านเลือกเกิดได้แน่นอนก็อยากเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์เพราะว่าหยังเพราะว่าการใช้ชีวิตเป็นทรานส์เจนเดอร์บ่ได้ง่ายเลยได้1มาปัจจัยหลักที่จะต้องมีจะต้องงาม2มาจะต้องมีความสุขอยู่กับมัน3มาจะต้องรับให้มันได้4มาจะต้องมีบัดเจ็ตสําคัญเลยบัดเจ็ตนี่ก็คือเอาถ้าอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงหลายที่สุดซึ่งคัดสมมุติว่าคนคนนั้นบ่มีทุนเนี่ยเขาเจ้าก็บ่สามารถงามได้สิวะเขาเจ้าก็บ่สามารถเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้คือมินนี่อาจจะโชคดีตรงที่ว่ามินนี่เป็นคนที่ขยันหาเงินจังซี่ก็พอมีเงินเก็บไปเฮ็ดเพราะว่าในใจลึกๆก็คืออยากเป็นผู้หญิงเต็มร้อยแม่นเขาอยากเป็นผู้หญิงเต็มร้อยและมินนี่บ่เคยคิดว่าตัวเองผู้ชายเลยได้ตั้งแต่น้อยมาความทรงจําตั้งแต่น้อยมามินนี่ก็สิคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเคยตั้งคําถามว่าเป็นหยังคือมีแบบนี้แล้วเคยหาคําตอบบ่เคยหาคําตอบเคยไปถามโบนเมตอนนั้นจือได้ว่าถามป้าบอกตอนนั้นมินนี่ก็6 7ปีแล้วเด้จือความแม่ป้าหลานคือมีอันนี้หลานคือบ่คือเอื้อยซึ่งมินนี่ว่าแม่ป้าก็ถามว่าเอากันแล้วหลานเป็นผู้ชายเด้ซั่นแล้วคําตอบตอนนั้นนะเฮ็ดให้มินนี่กรี๊ดขึ้นไปเนี่ยบ่แม่น
านมินนี่ก็ให้แบบเสียใจแบบสามสี่มื้อพอนะแล้วก็ต่อมาแล้วก็เริ่มแบบว่าเป็นว่าอย่างจังซี่กับแล้วสําหรับการที่แบบฮอร์โมนเปลี่ยนหรือว่าแบ่งเพศเรียบร้อยนะการเป็นอยู่หรือว่าสังคมอ้อมข้างมันเป็นยังไงก็รู้สึกว่าดีขึ้นเพราะว่าการใช้ชีวิตมันจะง่ายขึ้นเวลาเขาไปใส่มาใส่เนาะมันที่ได้เขาเป็นผู้หญิงหลายขึ้นหลายๆคนบูมว่าการแปลงเพศก็คือเป็นผู้หญิงอย่างเป็นมีอวัยวะเพศที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวบางคนนะคิดว่าจังสั้นคิดว่าตัดออกแล้วจะเป็นผู้หญิงเลยก็คือมีแต่ตรงนั้นซื่อๆแต่ใครจะบ่ได้ฮู้เบื้องลึกเลยก็คือการที่เขาแปลงเพศปุ๊บเขาจะตัดฮอร์โมนผู้ชายออกไปเลยจะเฮ็ดให้ร่างกายเขามีการเปลี่ยนแปลงก็คือผิวดีขึ้นจากที่เป็นผิวหยาบกลายเป็นผิวผู้ชายเนาะผู้ชายผิวดีกันนี้แต่ว่าก็จะตีแบบในแบบผู้ชายแต่จะแต่ว่าผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็คือจะมีผิวพรรณที่เป็นผู้หญิงหลายขึ้นหุ่นจะมีความนุ่มนวลขึ้นเวลาเบิ่งไปกับซีบอแข็งก็จะมีความเป็นผู้หญิงหลายขึ้นเนื่องว่าบ่มีฮอร์โมนโดยแล้วเอฟเฟคทางอื่นเช่นความอันตรายต่อร่างกายหรือว่านั่นบ่มีมันบ่อันนี้เอามินนี่เป็นการันตีเป็นตัวการันตีเนาะก็คือมินนี่จะเสียความเขาจะเอิ้นว่าจังไหนวะคอนโทรลตัวเองฮะนะอารมณ์โดยอารมณ์ก็คืออารมณ์เนาะก็คือจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายขี้หลงขี้ลืมอย่างจักเสียนะอันนี้มันของมินนี่แต่ว่าคนอื่นมินนี่ก็เคยเห็นมาบางคนก็เสียไปเลยก็มีแล้วแต่เอฟเฟคของแต่ละคนก็คือมีความเสี่ยงในข้อนี้แล้วเขาต้องห้ามให้ได้คือบางคนจังซี่คือมินนี่อันนี้มินนี่ก็เป็นคนที่แบบหุ่นบ่ใหญ่ตะกี้เนาะพอแปลงเพศปุ๊บเป็นคนที่แบบมีเสื้อตุ้ยจากไม่เท่าไม่ตู้เนาะแล้วมันก็เฮ็ดให้มินนี่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วมินนี่อยากส่งเสริมให้ขอโทษเนาะกระเทยทุกคนนี่นะไปแปลงเพศบ่หรือว่าต้องเป็นความสมัครใจของเขาเองเป็นความสมัครใจของเขาเจ้าหลายกว่าคือบางคนมินนี่ก็ตั้งคำถามว่าอยากแปลงเพศบ่ล่ะก็บ่ค่อยแฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้ก็คือหลายๆคนเคยมาว่าหลายๆคนเคยว่าความฝันสูงสุดของกระเทยก็คือการแบ่งเพศมินิมัลโมเมนต์โมเมนต์สำหรับทุกคนเพราะว่าทุกคนมันพอใจบ่คือกันแม่นคือสมมุติว่าเขาต้องมีแฟนจังซี่เนาะแฟนเขาต้องอยากให้เขาต้องเป็นแบบนั้นแฮปปี้ที่จะให้เรามีแบบนั้นก็มีแต่คือบางคนจังซี่แฟนเราบ่แฮปปี้ที่จะให้เรามีแบบนั้นให้เราไปผ่าตัดก็มีคือตัวมินนี่เองมินนี่เฮ็ดเพื่อตัวเองก็คือมินนี่แฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้ประเด็นต่อไปคือในเรื่องของมงกุฎที่มินนี่ได้นี่นะเราประสบการณ์ได้ฟังในคลิปประกวดจากเวทีแล้วที่ผ่านมาหลายเวทีเลยน่าจะสิบปลายเวทีซึ่งบ่ได้บ่ได้นี่คืออย่างบ่ได้รางวัลบ่ได้รางวัลตุบกลับไปประกวดทางเวทีแบบของกระเทยเน่ทางเวทีแบบให้โอกาสผู้หญิงกับกระเทยประกวดน้องกันก็มีแต่ก็เป็นเวทีน้อยๆเนาะเป็นเวทีแบบหลายๆอย่างประกาศบรวมที่แบบเป็นนางงามเนาะก็สิรวมที่ว่าเป็นการประกวดนางแบบสายแบบอย่างทั้งสิกะมินิก็ไปแต่ก็บ่ได้โอกาสแต่ว่ามาปี2019มินิมีโอกาสที่ได้ไปประกวด Miss Universe M5 ของเป็นการจัดน้อยๆของ Han M5 เนาะแล้วมินิก็ได้โอกาสได้รับตำแหน่งมาแล้วก็ในอนาคตเห็นว่าสิไปประกวดอีกรางวัลนึงกันบ่แม่นจะไปเวทีใหญ่ระดับโลกเลยสามารถรอได้บ่อยากให้เว้าเลยว่ะได้ว่าพอข้าวก็ได้บ่ถึงกับว่าลงเลิกก็ได้ก็เป็นเวทีของสาวประเภท2เวทีนึงเนาะเป็นเวทีที่อันทรงเกียรติแหละมินนี่ได้รับโอกาสมาก็คือมินนี่ลองส่งใบสมัครไปและปรากฏว่าเขาเจ้ากะตอบอีเมลมาว่าโอเคมินนี่สักเซตเป็นตัวแทนของประเทศลาวไปประกวดกดอยู่ประเทศเพื่อนบ้านวะโดยประเทศเพื่อนบ้านขอให้โชคดีประเด็นสุดท้ายอยากให้มินนี่ฝากที่หมายถึงว่าอยากให้เป็นการส่งเสริมหรือว่าเฮ็ดความเข้าใจในด้านของมุมความคิดเกี่ยวกับขอโทษเนาะกระเทยนี่นะในประเทศลาวนี่นะในมุมมองที่ไม่ที่บ่คือแต่ก่อนนะ
โดยสำหรับมินนี่เองเนาะมินนี่ก็อยากจะให้ทุกคนกับเปิดใจให้โอกาสบอกว่าสิเป็นบ่จำเป็นต้องเป็นกระเทยก็ได้ฮะนะให้โอกาสกับทุกคนนั่นแหละอยากจะให้แบบเบิ่งทุกคนให้มันเท่าเทียมกันบ่อยากให้แบ่งแยกเพศบ่อยากให้ว่าผู้นี้เป็นจังซี่ผู้นั้นเป็นจังซี่อยากจะให้โอกาสให้กับทุกๆคนเพราะว่าทุกๆคนนั้นมีศักยภาพเป็นของตัวเองทุกคนบ่มีผู้ใดด้อยกว่าไผแล้วก็บ่มีผู้ใดแบบสูงต่ำกว่าไผทุกคนเป็นคนมีความเป็นคนเท่ากันคันสมมุติว่าบางแบ่งแยกกันจังซี่โอกาสมันก็สิบ่เกิดแล้วเฮาก็สิกลายเป็นสังคมล้าหลังไปทันทีเลยขอบใจผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มอินทรีแดงกลุ่มการศึกษาแสงสวรรค์บริษัทตั้งเจริญกรุ๊ปท่านศักดิ์ไซแสงอรุณยูนิเทลให้ชีวิตที่สดใสหุ่งอรุณฮอลล์เซ็นเตอร์ไลฟ์สนับสนุนการผลิตรายการโดยศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว